ส่วนการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหลือวันทำงานวันพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวเท่านั้นหลายคนนี่เตรียมตัวเดินทางกลับไปท่องเที่ยวกลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วนะคะวันนี้รัฐบาลก็เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันเทศกาลปีใหม่ค่ะเพิ่มมาตรการคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็กวดขันวินัยจราจรเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดแต่ถ้าหากว่าสถิติอุบัติเหตุยังไม่ลดลงนะคะก็เตรียมวางมาตรการเพิ่มทั้งการอบรมและเพิ่มโทษด้วยค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานจากหลายหน่วยงานค่ะร่วมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ27ธันวาคมไปจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้าค่ะก็มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นคนยานพาหนะถนนสิ่งแวดล้อมภายใต้6มาตรการหลักค่ะมาดูนะคะว่า6มาตรการหลักมีอะไรบ้างก็คือ6มาตรการหลักเนี่ยนะคะทั้งการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกวดขันจับกุมผู้ที่ขับรถเร็วนี่ดื่มแล้วขับแก้ไขจุดเสี่ยงคุมเข้มความปลอดภัยยานพาหนะนะคะพร้อมเพิ่มความเข้มข้นมาตรการทางสังคมตามแนวทาง1จังหวัด1อำเภอปลอดภัยการแก้ไขจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็ยังมีอีก1มาตรการเสริมด้วย6มาตรการหลักบวก1มาตรการเสริมนะคะสำหรับการรณรงค์ในปีนี้นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินการแจ้งเหตุการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำเรือโดยสารท่าเทียบเรือและอุปกรณ์นิรภัยและกำหนดแผนที่เหมาะสมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส่วนมาตรการเสริมก็คือลดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงสูงเขตพื้นที่สีแดงและสีส้มรวม144อำเภอให้เข้มงวดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าผลสำรวจการเกิดอุบัติเหตุระดับโรคของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่9ลำดับที่9นะคะซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจอะค่ะคาดหวังว่าอยากจะลดความสูญเสียลงให้มากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องบอกต่อกันไปนั่นก็คือประชาชนทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนโดยหลังจากครบกำหนดช่วงเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางสปท.ก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะถ้าพบว่าอุบัติเหตุยังไม่ลดลงก็อาจจะต้องมีการอบรมผู้ขับขี่รวมถึงมีการเพิ่มบทลงโทษอีกด้วยขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ไปปล่อยแถวตำรวจในสังกัดกองบังคับการ1 2 5 7และ8รวมทั้งตำรวจจราจรตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตำรวจปราบปรามเทศกิจกรมการขนส่งทางบกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย700นายนะคะแล้วก็ยังมีรถพยาบาลชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปประจำตามจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้ด้วยนะคะพลตำรวจเอกศีวราย้ำเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติตามจุดตรวจต่างๆเนี่ยต้องพูดจาสุภาพกับประชาชนด้วยและพิจารณาความเหมาะสมในการเรียกตรวจค้นรถเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปค่ะอย่างตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือว่าทางตำรวจในพื้นที่ต่างๆก็มีการเปิดเผยเรื่องของทางเลี่ยงการหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่อาจมีการติดขัดมาแล้วนะคะตอนนี้อาจจะสามารถที่จะวางแผนได้นอกจากนี้ตำรวจเขายังแนะนำว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นวันที่มีคนเดินทางเยอะที่สุดใครเลิกงานแล้วไม่ใช่โอ้โหออกไปกันพร้อมๆกันมันก็จะทำให้การจราจรนั้นติดขัดหลายท่านอาจจะกลับไปพักที่บ้านก่อนออกสักช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเพราะเขาบอกว่าช่วงเที่ยงคืนจนถึงประมาณหกโมงเช้าเนี่ยแหละจะเป็นช่วงที่รถไม่ค่อยหนาแน่นมากนักทำให้ประหยัดเวลาในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ลดความเครียดเวลาที่เจอรถติดมากๆด้วยใช่อันนี้ต้องช่วยกันทุกคนนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็วางกำลังกันแบบทั่วประเทศทุกจุดนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะเราต้องช่วยกันลดสถิติเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยบ้านเราก็ติดอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีผู้ที่เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะคะต้องช่วยกันลดสถิติพวกนี้ลงมาด้วยนะคะ